สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กเจษฎาพรออกโรงปกป้องภรรยาหลังถูกโยงดาราหนุนฉีดวัคซีนซิโนแวคซึ่งล่าสุดหนุ่มติ๊กก็ได้ออกมาปกป้องภรรยาสาวพร้อมชี้แจงความจริงว่าถึงโนสลิมช้อปปิ้งลิสต์การแสดงจุดยืนโดยมีความเชื่อหนึ่งเพื่อต่อต้านอีกความเชื่อหนึ่งควรจะนำซึ่งข้อมูลเหตุผลอย่างสุจริตหากอุดมการณ์คือต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์เราจะไม่ใช้สิทธิส่วนบุคคลของใครมาสร้างเฟกนิวส์เพื่อทำลายล้างใครรูปที่ถูกสร้างในโพสต์อาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดหากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนั่นแปลว่าผู้ที่สร้างสื่อนี้ควรรับผิดชอบหากมันไม่ใช่ความจริงได้โปรดเคารพในสิทธิคุณพีซไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของใครคุณสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในอุดมการณ์ได้แต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงควรถามหากไม่แน่ใจสังคมจะน่าอยู่โดยไม่สร้างวาทกรรมเท็จเพื่อความถูกต้องและชอบธรรมให้นำข้อมูลวัคซีนมาชี้แจงแล้วให้คนตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกแบบไหนต้องไม่สร้างความเกลียดชังดังความตั้งใจทวิตของคุณว่าจะสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพกรุณาลบคุณพีซออกจากโพสต์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อแสดงความรับผิดชอบการต่อสู้เพื่อความถูกต้องก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยเช่นกันครับนี่คือหลักการที่คุณต้องการด้วยเช่นกันถูกต้องไหมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ